สวัสดีเพื่อนนักเทรดทุกคนนะครับในฝั่งทองคำเช้านี้นะเพื่อนยังปรับตัวบวกขึ้นต่อเกือบ 1% เลยนะตอนช่วงเช้าขึ้นไปแตะประมาณ1942นะครับคลิปเงินบาทเนี่ยที่ประมาณ 33,250 บาทที่ขายกันเป็นทองคำแท่งหน้าร้านนะตอนนี้สงครามอิสราเอลกับทางฮามาสเนี่ยก็ยังตึงเครียดยังบานปลายยังกังวลกันอยู่นะครับยังไม่จบสักทีนะครับซึ่งในฝั่งโพซิชั่นเราก็ได้มีการเปิดขาแอลกันไปเมื่อวานที่อัปเดตเพื่อนใน XM Signal นะก็ยังเล่นพวกวิลลันอยู่นะตอนนี้นะครับรวมถึงในฝั่ง Bitcoin เนี่ยก็ได้มีการเคลียร์โพซิชั่นไปเมื่อวานก็มีกำไรอยู่ประมาณนึงเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันถึงผลประกอบการล่าสุดด้วยนะครับเทคนิคตอนนี้เรามองกันยังไงเดี๋ยวรีบดูกันคลิปครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอให้เพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะขอหนึ่งคอมเมนต์จะน่าเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับและใครครับคุณต่อในแอปเป็นแชท Discord Telegram นะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับเพื่อที่เป็นซัพพอร์เตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัคร YouTube ตอนนี้มีการอัปเดตในช่วงการเทรดนะครับแบบ Real Time ในชุมชนเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ทั้งฝั่ง Bitcoin Cryptocurrency แล้วก็ทองคำด้วยนะฮะตอนนี้ในฝั่งของเฟียงกีเด็กล่าสุดนะครับอยู่ที่50นะครับเมื่อวาน52อาทิตย์แล้ว47นะครับ last month 46นะครับมีการขยับขึ้นมาเรื่อยๆก็ตอนนี้ในฝั่งภายราคาก็ยังทรงๆอยู่นะครับมีแรงเทขายจากเมื่อวานที่มันปรับตัวบวกขึ้นมาประมาณ 10% เลยนะฮะตอนนี้ความกังวลในฝั่งของสงครามเนี่ยก็ยังยืดเยื้ออยู่นะฮะอิสราเอลกับฮามาสนะครับก็ยังไม่จบนะก็ยังแบบบานปลายอยู่ซึ่งทำให้ในฝั่งของทองคำเนี่ยล่าสุดปรับตัวบวกขึ้นมาเช้านี้นะเพื่อนถ้าดูจากทองคำแท่งเนี่ยขายออกที่ประมาณ 33,250 นะครับตอนเช้าที่อัปเดตกันตอนช่วงประมาณ 9 โมงกว่าๆนะฮะพอตอนนี้ในฝั่งของดัชนีเนี่ยทองคำก็มีการปรับตัวขึ้นมานะครับบวกเกือบ 1% นะครับขึ้นไปแตะแถวประมาณ 1,942 นะครับถ้าดูจากในฝั่งเทคนิคอลเนี่ยก็ยังมีการติดนะครับตัวไส้เทียนก่อนหน้าอยู่นั่นเพื่อนดูนะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันลึกๆด้วยแล้วก็ในฝั่งทองคำตอนนี้เราเปิดโพซิชั่นฝั่งขายเอาไปนะครับที่อัปเดตเพื่อนๆนะครับใน Discord เนาะในตัวห้อง XM Signal นะครับก็เปิดอยู่เนี่ยพอร์ตนี้นะเปิดบายไว้นะครับตั้งแต่แถวมัน1916ละแล้วก็มีการมาเปิดต่อเมื่อคืนนะครับผมเปิดเพิ่มไว้เมื่อคืนเพราะว่าเราถูกทางแล้วเนาะเราก็จะมีเขาเรียกว่า bargaining power เพิ่มเข้ามานะครับก็บวกที่ประมาณ 20,000 กว่าเหรียญนะครับเมื่อกี้ตอนที่ขึ้นไปพีคๆนะเพื่อนที่อัปเดตเพื่อนก็ประมาณ300กว่าเหรียญนะครับสำหรับพอร์ตนี้ก็เป็นพอร์ตเทรดเพื่อหาค่าชาบูแล้วกันเนาะคราวนี้เพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาแจมกันในฝั่ง XM นะครับก็สามารถนำ UID ของ XM นะครับมากรอกนี้ได้เลยก็เดี๋ยวจะมีน้องเขาให้ยศน้องในห้อง XM Member นะครับซึ่งตรงนี้เขามีกิจกรรมในการแจกโบนัสการเทรดให้กับเพื่อนด้วยนะครับ30เหรียญสำหรับทองคำสำหรับcurrency อื่นๆที่เป็นคู่เงินด้วยก็สามารถเทรดได้หมดเลยนะครับเป็นเงินฟรีนะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งเทคนิคกันต่อนะฮะตอนนี้เนี่ยทองคำเนี่ยมันบวกขึ้นมาประมาณ 0.7% นะครับถ้าดูจากในฝั่งของภาพมันก่อนเลยนะฮะภาพมันเนี่ยมีการดึงตัวกลับขึ้นมายืนนะครับหลังจากที่ปรับตัวดรอปลงไปนะฮะทะลุเส้นค่าเฉลี่ย12.26นะครับแล้วก็ไหลขึ้นไหลลงไปแล้วก็ดึงกลับขึ้นมาใช่ไหมตรงนี้ก็ดูจะเหมือนมีแรงดึงกลับที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ตรงนี้ภาพมันต้องรออีก13วันเลยนะครับถ้าปิดกลับขึ้นมายืนเป็นแท่งเต็มได้นี่คือโอกาสที่จะเทสตัวทิปเปิลท็อปตรงนี้แล้วก็ทะลุขึ้นไปเนี่ยมีค่อนข้างเยอะเลยในฝั่งทองคำนะครับตอนนี้เราโฟกัสในฝั่งขา L อยู่ถ้าเกิดมีการย่อมาก็อาจจะหาจังหวะ L ต่อถ้ามีการย่อก็มีอาจจะหาจังหวะในการ L ต่ออะไรเงี้ยแต่ไม้เนี้ยเราอาจจะเคลียร์โพซิชั่นอีกประมาณ 1-2 ชั่วโมงเพราะว่าผมรอดูในฝั่งของไทม์เฟรม4ชั่วโมงอยู่นะครับว่าจะปิดแถวโซนนี้ไหมอีกประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับถ้าปิดแถวโซนเนี้ยก็จะมีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นเนาะซึ่งเดี๋ยวเพื่อนดูราคามันเบรกไฮใช่มั้ย RSIไม่สามารถฉีกขึ้นไปได้ตรงนี้อาจจะมีการไซด์เวย์เกิดขึ้นในฝั่งทองคำเราอาจจะเคลียร์โพซิชั่นไปก่อนและหาจังหวะในการเปิด L ใหม่ตอนที่เขาย่อลงมานะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตเพื่อนๆใน Discord กันอีกทีนึงนะฮะในภาพ Day เนี่ยเพื่อนมันดูเหมือนจะขึ้นมาติดนะครับตัวต้านตรงนี้ใช่ไหมที่เราได้มีการช็อตกันลงมาแล้วก็ตรงนี้มันจะมีแนวต้านด้านบนที่เทสติดกันอยู่แล้วก็จะมีด้านบนถัดไปอีกแถวประมาณ1978เนาะซึ่ง1978ตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านเขาเรียกว่าใกล้จะสุดท้ายละคือถ้าเกิดสามารถกลับขึ้นมายืนขาวที่เป็นขาวเส้นปาดตรงนี้ได้ก็จะมีการขึ้นไปเทสแถวนี้แล้วก็สีเหลืองด้านบนเนี่ยจะเป็นเขื่อนสุดท้ายนะครับที่เป็นทริปเปิลท็อปของเขานะครับถ้าเบรกขึ้นมาแรงๆเนี่ยมีโอกาสจะทะลุได้นะครับตรงนี้เนี่ยในฝั่งของ RSI นะเพื่อนท่านเพื่อนลองดูเนี่ยตอนนี้ภาพเดย์เนี่ยค่อนข้างฉีกเนาะค่อนข้างฉีกเลยตอนนี้นะครับแล้วก็ดูเหมือนจะมีแรง
ซึ่งเดี๋ยวอาจจะต้องรอดูตอนช่วงตีห้าว่าจะปิดยังไงในฝั่งทองคำนะครับตอนนี้เราก็ยังมองฝั่งขาขึ้นอยู่นะฮะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งตลาดอื่นกันบ้างดาวโจนส์บวกขึ้นมา13จุดนะครับ NASDAQ ลบไป50จุดนะครับน้ำมันดูเหมือนจะกลับขึ้นมายืนตัวแนวต้านตรงนี้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เส้นค่าเฉลี่ยเริ่มตัดกันละนะครับถ้ามีแรงกลับขึ้นมายืนได้เราก็ยังมองว่ายังสวิงออกข้างไซด์เวย์อยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีแรงเทขายดรอปลงมาแล้วก็มีสัญญาณไดเวอร์เจนต์เกิดขึ้นในฝั่งน้ำมันเนาะซึ่งพอไดเวอร์เจนต์เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนเทรนด์ไม่ว่าจะเป็นการไซด์เวย์หรือว่าการดรอปลงไปเลยซึ่งมันไม่หลุดแนวรับด้านล่างตรงนี้แถวประมาณ78นะครับเราอาจจะยังมองไซด์เวย์อยู่ในฝั่งของน้ำมันนะDXY นะครับเป็นไงบ้างก็ไซด์เวย์เหมือนกันหลังจากที่มีไดเวอร์เจนต์เหมือนกันเลยคล้ายๆกันนะฮะแล้วก็คนมองเฮ้ยดอลลาร์เริ่มแข็งแล้วเสร็จปุ๊บออกข้างเลยนะครับอย่าไปทักมันมากนะถ้าเกิดทักทรัพย์สินไหนเนี่ยมันมักจะออกข้างนะครับแต่เนี้ยในฝั่งทองคำเนี่ยคนยังเข้ามาสนใจไม่เยอะมากนะส่วนตัวผมคิดว่ายังไม่เยอะมากแล้วก็บางคนคิดว่าเฮ้ยขึ้นมาเดี๋ยวก็ลงขึ้นมาเดี๋ยวก็ลงนะมันก็ยังดรายขึ้นต่อได้นะครับตอนนี้ทางฝั่งชิบยามันก็ยังแบบลังเลอยู่นะลังเลอยู่นะครับในมุมมองผมอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของ BC บ้างนะครับ Bitcoin เรามองยังไงนะตอนนี้ภาพเดย์ที่เขาปิดไปถามว่าปิดดีไหมก็ปิดค่อนข้างดีปิดมาเป็นแบบแท่งแดงๆเล็กๆนะครับซึ่งก่อนหน้าเนี่ยมีสัญญาณ Divergence เกิดขึ้นนะครับตอนช่วงแท่งเต็มตรงเนี้ยเราก็เลยหาโอกาสในการที่เคลียร์โพซิชั่นไปเมื่อวานนะครับแถวประมาณ28300โดยประมาณที่ผมเคลียร์โพซิชั่นไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนดูโพซิชั่นนิดนึงก็มี profit เกิดขึ้นนะเนี่ยผมเคลียร์ไปประมาณ28227นะครับก็บวกมา500เหรียญ นะตรงนี้หลังจากที่เก็บด้านล่างกันมาแล้วก็เบรกขึ้นไปเมื่อวานซึ่งการปรับตัวเบรกขึ้นไป 10% ตรงนั้นเนี่ยผมไม่ได้เคลียร์นะอาจจะแบบตอนนั้นอาจจะเล็บอยากจะเล็บ profit run ไปแล้วก็ช่วงวันนั้นมันเร็วมากด้วยนะครับปิดไม่ทันแล้วก็ไม่ตั้ง TP ไว้นะครับอันนี้ก็ในฝั่งของ BC แล้วก็ ATM เนี่ยก็เปิดขึ้นมาก็เคลียร์ไปก่อนละเดี๋ยวหาจังหวะในการเปิดใหม่นะครับซึ่งมุมมองการเทรดของเราล่าสุดเนี่ยที่เรามองเนี่ยเรามองว่าเขามีโอกาสที่จะดรอปลงมาเป็นขา A ซึ่งขา A แถวกรอบเนี้ยน่าสนใจนะผมว่าขา A แล้วก็คอลเลคชันขึ้นเป็น B แล้วก็ดรอปมาเป็น C เพื่อที่จะจบ2ของตัว leading leg นะครับ leading leg ก็นอกตรงนี้เพื่อที่จะขึ้น3ต่อเป็น3แบบปูรันใหญ่แล้วก็ยังมองว่ามีโอกาสจะปรับตัวไปเป็นอัพเทรนด์ขึ้นไปประมาณ 40,000 กว่าๆหรือว่า 30,000 ปลายๆอย่างเงี้ยนะครับก็ยังมีโอกาสอยู่เดี๋ยวจะมาอัปเดตเพื่อนๆอีกทีนึงนะฮะทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ควรหลุดนะครับ 24,500 24,800 25,000 ตรงเนี้ยไม่ควรหลุดนะครับอ่ะในฝั่งของแนวต้านแนวนอนนะเพื่อนตอนนี้เรามองยังไงหลังจากที่เขาเบรกตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็วิ่งขึ้นมาเทสแถวโซนนี้นะครับซึ่งถ้าเขาเทสแถวโซนนี้เราไม่มีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นสิ่งที่ผมรอดูเนี่ยในฝั่ง Bitcoin ก็คือ Time Frame Day เพื่อนๆว่า Time Frame Day ของเขาเนี่ยตรงนี้เขาจะปิดมาแล้วมี Divergence เล็กๆอีกหรือเปล่าถ้าตรงนี้ปิดมาแล้วมี Divergence เล็กๆอีกเนี่ยผมอาจจะ Swipe ไปเปิดฝั่งขาช็อตก่อนเพื่อที่จะเก็บกำไรเล็กๆเพราะว่าคิดว่าแนวต้านตรงนี้น่าจะเบรกไปไม่ไหวหรือว่าขึ้นไปยืนไม่ไหวประมาณนั้นตอนนี้มันติดอยู่นะติดแถวประมาณ286 285แถวกรอบเนี่ยนะครับซึ่งเราอาจจะตั้ง SL ด้านบนเลยถ้าเกิดสมมุติถ้าเกิดกลับขึ้นมายืนได้ก็จะยอมเขาเรียกว่ายอมสปลอตไปในฝั่งขาช็อตนะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตเพื่อนๆใน Discord ทีนึงนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดมันสามารถกลับขึ้นมายืน285 287ได้มันมีโอกาสที่ขึ้นไปเทด้านบนก็เป็นกล่องด้านบนแถวประมาณ 30,000 ก็เป็นกล่องเดิมที่มีแรงเทขายกดลงมานะครับคราวนี้เคสที่เรามองว่ามีโอกาสจะปรับลงไปแบบเนี้ยนะฮะผมให้อยู่ที่ 40% นะตอนนี้แล้วมุมมองเนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้นะครับตรงนี้มันจะต้องมีการอ่อนแรงเกิดขึ้นก่อนนะครับก่อนที่จะดรอปลงมาซึ่งตอนนี้divergence ไกลๆเนี่ยเกิดขึ้นมาละนะครับผมรอ divergence เล็กๆไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของ time frame 4ชั่วโมง time frame เล็กๆนะครับมี divergence เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะหาจังหวะในการที่เข้าไปหวดนะครับอีกรอบซึ่งตรงนี้ถามว่ามันเกิดขึ้นไหมมันยังไม่เกิดมันอาจจะต้องแบบมีการปรับตัว break ขึ้นไปแถวประมาณ286อะไรเงี้ยมี divergence เล็กๆอาจจะหาจังหวะในการ test โซนนั้นนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตเพื่อนๆอีกทีนึงนะฮะคราวนี้โอกาสที่มันเกิดเคสเนี้ยพอมันเกิดปุ๊บเนี่ยการคอนเฟิร์มมันจะคอนเฟิร์มตรงจุดไหนบ้างนะครับจุดที่จะคอนเฟิร์มเลยคือเบรกตรงนี้นะครับ267ลงไปแรงๆนะครับซึ่งถ้าเราเอสแถวกรอบเนี้ยเราอาจจะมีเขาเรียกว่าความเสี่ยงนะเพื่อนๆถ้าเกิดเราสต็อปลอสด้านบนเลยนะความเสี่ยงที่ประมาณ 7% มันก็สูงเนาะผมอาจจะสต็อปลอสแถวประมาณ3ไม่ใช่ 30,000 เนี่ย228 293โดยประมาณนะครับที่ผมมองเนาะแล้วก็อาจจะลงไปเล่นด้านล่างละก็คือลงไปเล่นตัวแนวต้าน
แนวรับด้านล่างผิดนะครับแนวรับด้านล่างซึ่งลิซซี่บอร์ดในการช็อตรอบนี้เนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ประมาณ1-4นะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเพื่อนๆอีกทีนึงนะสำหรับมานี้อาจจะต้องรอจังหวะทําเฟรมเล็กอ่อนแรงแล้วก็เริ่มดรอปเริ่มเบรกในทําเฟรมแบบ1ชั่วโมง15นาที30นาทีอะไรเงี้ยนะครับก็จะเริ่มไล่เปิดโพซิชั่นในไดเรคชั่นนี้นะฮะแล้วก็วางไซเอลประมาณนี้นะครับซึ่งเรามีprofit ที่มันเกิดขึ้นจากการเปิด L ขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถกระจายมาแบ่งในกลยุทธ์อื่นได้ด้วยนะครับอ่ะคราวนี้ในมุมมองของเทนไลน์กันบ้างเทนไลน์เนี่ยยังมองว่าสวิงอยู่ในกรอบนี้อยู่ซึ่งมันเป็นแนวต้านขาวใช่ไหมแล้วก็แนวรับเหลืองตรงนี้นะครับที่ยังวิ่งอยู่ในกรอบตรงนี้ก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมที่มันปักอ้ามาเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเทรดยากนิดนึงก็จะต้องหาจังหวะในการวางไม้ดีๆวางลิซซี่บอร์ดดีๆในการเทรดนะครับในฝั่งเอาคอยเป็นไงบ้างเอาคอยเนี่ยก็ยังตึงๆอยู่นะเมื่อวานผมเคลียร์ FTM ไปด้านบนนะครับ018 0184นะถ้าเกิดเราไปดูจาก history เนี่ยผมไม่แน่ใจผมปิดไปที่ราคาเท่าไหร่เนี่ย01852ซึ่งราคาที่เราปิดไปค่อนข้างดีเลยนะด้านบนนะครับก่อนที่มันจะดรอปลู่ลงมาเนาะซึ่งการลู่ลงมาเนี้ยเดี๋ยวอาจจะหาจังหวะตอนช่วงที่บิตคอยน์เริ่มมีสัญญาณการกลับตัวนะครับมาเปิดใหม่อีกรอบนึงเพราะว่าลิซซี่บอร์ดมันก็ยังดูโอเคอยู่เนาะซึ่งวาง SL ด้านล่างเลยแถวประมาณ1618นะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตเพื่อนๆอีกทีนึงในฝั่งเอาคอยน์นะในฝั่ง BNB เป็นไงบ้างก็ยังติดตึงอยู่นะตึงๆอยู่เพราะว่ามีเพื่อนรีเควสต์มาหลายคนนะครับก็ยังตึงๆอยู่ส่วนตัวผมยังมองขาลงอยู่เพราะว่ามันติดแถวๆนี้ใช่มั้ยเทสยังไม่ผ่านนะครับแต่ในกรอบระยะไกลเนี่ยมันก็ยังอยู่ในกรอบด้านล่างที่เป็นโซนเก็บของอ่ะนะครับก็ลองพิจารณากันดูดอทเป็นไงบ้างเป็นหนึ่งตัวที่ผมรออยู่นะรออยู่เหมือนกันก็แนวรับตรงนี้ไม่ควรหลุดนะครับแล้วก็มีด้านล่างนะครับซึ่งถ้าเกิดจังหวะที่บิตคอยกลับตัวหลาจะมาหาจังหวะในการเปิดแอลพวกนี้นะครับชี้บ่ายถึงตัวก็เข้ามาอยู่ในโซนที่แบบว่าลิสต์ค่อนข้างต่ำแล้วอ่ะใกล้แนวรับมากๆละก็เป็นจุดที่น่าเบสเหมือนกันนะครับแต่เนี้ยเรามอนิเตอร์ในฝั่งของทองคำกันก่อนนะครับเพื่อนๆที่อยากจะเข้าไปแจมกันในฝั่ง Discord เนาะก็สามารถนะครับมากรอกในฝั่งของ XM Member ตัว UD เนาะแล้วก็ในฝั่งของOKX Member ได้ด้วยสำหรับเพื่อนๆที่เทรดคริปโตเทรด Bitcoin ซึ่งตรงนี้เรามีกิจกรรมในการแจกตัว Contract Voucher กับเพื่อนด้วยสำหรับ New User นะครับก็สามารถคลิกลิงก์ Landing Page ด้านล่างได้เลยพอกรอกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะสามารถเข้ามาในห้องนะครับOKX Channelที่ผมมีการแปะพินอัปเดตนะซึ่งเราโฮสออลไปเมื่อวานเนี่ยในฝั่งโพชั่นประมาณตอนช่วงบ่ายโมงซึ่งดูแล้วเฮ้ยแรงมันยังดูอ่อนแรงอยู่นะก็เลยเคลียร์โพชั่นไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวจับเด็ดเพื่อนๆในนี้เนาะแล้วก็สามารถมาดาวน์โหลดไฟล์ Excel ในการคำนวณเงินนะไม่ว่าจะเป็นการคำนวณเงินภาพรวมที่ผมทำไว้ overall นะฮะว่าเราจะบริหารจัดการในแต่ละ asset ยังไงในแต่ละพอร์ตยังไงนะครับแล้วก็เจาะลึกไปในฝั่งของการเทรดฟิวเจอร์ด้วยที่เรามีพารามิเตอร์ต่างๆให้เพื่อนๆเข้ามากรอกไม่ว่าจะเป็นการคำนวณเลเวอเรจการคำนวณมาร์จิ้นการคำนวณไซส์ในการเทรดบางคนไม่รู้เลยเทรดเนี่ยฉันต้องใช้ไซส์เท่าไหร่ในการเทรดนะครับไฟล์นี้ก็จะช่วยสำหรับมือใหม่ได้นะครับก็อย่าลืมเข้ามาดาวน์โหลดกันละกันนะครับผมก็มีห้องวิธีการใช้เพื่อสามารถมาดูคลิปย้อนหลังกันได้ในนี้นะครับในแต่ละกลยุทธ์เนาะอ่ะคราวนี้เราย้อนกลับมาถึงทองคำกันนิดนึงนะตอนนี้ยังเลทโปรฟิตรันอยู่ส่วนตัวเนี่ยผมมองที่ภาพ4ชั่วโมงตอนนี้ว่าเขาจะปรับตัวขึ้นมาเป็นแท่งเต็มหรือเปล่าถ้าขึ้นมาเป็นแท่งเต็มแล้วแท่งหน้ามีการย่อผมก็จะรันต่อนะครับยังไม่เคลียร์โพซิชันอะไรนะครับตอนนี้ก็ยังถืออยู่ตามที่อัปเดตเพื่อนๆไปนะครับในนี้ก็บวกขึ้นมาประมาณ200กว่าเหรียญแล้วสำหรับพอร์ตเทรดหาค่าชาบูนะก็เดี๋ยวอัปเดตเพื่อนๆอีกทีครับสุดเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตมุมมองการเทรดล่าสุดกันเนาะในฝั่งทองคำบิตคอยน์คริปโตเคอเรนซีนะครับซึ่งทองคำเนี่ยก็ได้มีการเปิดโพซิชันฝั่งขา L กันขึ้นมาเนาะตั้งแต่เมื่อวานละก็เลยโปรฟิตรันกันต่อนะครับในฝั่งของบิตคอยน์เนี่ยเราก็อาจจะหาจังหวะในการช็อตขา A ขา C ตรงนี้เนาะที่เราคิดว่าน่าจะมีการคอร์เรคชันลงมาก็เดี๋ยวจะอัปเดตเพื่อนๆอีกทีนึงถ้าใครที่ยังใช้งานโอเคไม่เป็นนะครับก็สามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยผมทำเป็นซีรีส์ไว้ให้ละและใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝั่งคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ฝั่งของ Traditional Market วันนี้ผมก๊อฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ